ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยนะครับก็ได้สั่งควบคุมลาดตระเวนตามแนวตะแคบชายแดนช่องทางธรรมชาติไทยมาเลเซียคุมเข้มทางอากาศทางบกและก็ทางน้ำครับที่ด่านศุลกากรตากใบตำบลเจ๊เฮอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยรวมลาดตระเวนทางน้ำกำชับให้เพิ่มมาตรการเข้มในการดูแลความปลอดภัยตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียตรวจสอบช่องธรรมชาติทางแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งการพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้านจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียสร้างการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการเข้มทั้งพื้นที่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแหวงด้วยนะครับโดยให้บริการปฏิบัติงานในทุกมิติลาดตระเวนทางอากาศทางบกและก็ทางน้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเสริมกำลังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือว่าหมู่บ้านอาศัยก็ให้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็การจัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกันการลักลอบลอบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายด้วยครับจากนั้นนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดควบคุมป้องกันชายแดนที่4เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและก็รับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรวมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอดจะเน้นย้ำให้ปฏิบัตินโยบายของเมทัพภาคที่4นะคะให้ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็รวมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานรวมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอควบคุมบุคคลอาวุธวัตถุระเบิดยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจากนั้นนะคะก็ได้รวมกับส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมประชาชนและก็ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านศรีพงันแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั่นเองค่ะ